ทีคิดอะไรอยู่เหรอลูกถ้ามีคนเจอศพอนพแล้วสาวกลับมาที่ตัวเราได้คุณแม่เราจะทำยังไงไม่ต้องคิดมากเรื่องนพดนัยเนี่ยมันจะเป็นความลับไม่มีใครรู้ตลอดไปคุณแม่มั่นใจนะใช่สิในเมื่อไม่มีพยานหลักฐานยืนยันเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดีแต่แม่มีเรื่องอยากจะให้ทีช่วยอะไรครับคุณแม่ลูกสาวของหมอรานแม่ไม่ไว้ใจเด็กคนนี้เลยและอีกอย่างก่อนที่หมอรามจะตายหมอรามเอาจดหมายฉบับหนึ่งให้แม่ดูแม่มั่นใจว่าจดหมายฉบับนั้นอยู่กับลูกสาวหมอรามจดหมายนั้นมันสำคัญยังไงครับมันเป็นจดหมายที่มีข้อมูลเท็จใส่ร้ายบริษัทของเราแล้วถ้าจดหมายฉบับนี้เนี่ยหลุดไปอยู่ในมือคนอื่นชื่อเสียงของ RDK ก็จะเสียหายแม่อยากให้ทีไปตามจดหมายฉบับนี้คืนมาจากเจนจีราให้ได้ทีทำให้แม่ได้ไหมทีทำให้แม่ได้ไหมได้ครับคุณแม่ได้ครับดิฉันภารดีสมบุญระหว่างที่ดิฉันกำลังอัดคลิปดิฉันมีสติครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีใครบังคับทั้งหมดฉันทำมันด้วยความตั้งใจและถ้าทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่แปลว่าคุณอาจจะได้พบศพฉันแล้วยังหาศพฉันไม่เจอฉันแปะโลเคชั่นไว้ในอีเมลแล้วนะคะฝากเก็บศพฉันด้วยนอกจากคลิปสิ่งที่ฉันแนบมาให้ด้วยคือหลักฐานทุกอย่างที่ฉันมีตั้งแต่รู้จักกับรางปรางทองพูนพิงหรือว่าปรางทองนฤบดินทร์ฉันได้รู้จักปรางทองมามากกว่า15ปีแล้วก็อยู่ในหลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเขาฉันเห็นสิ่งที่เขาทำกับคนรอบข้างแต่ฉันไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งคนอย่างฉันจะโดนแต่มันไม่ใช่เลยนอกจากฉันจะไม่ได้รับการยกเว้นแล้วอะเขายังโยนความผิดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดวันนี้ฉันขอใช้สิทธิ์ความเป็นคนในการปกป้องตัวเองฉันได้ส่งหลักฐานที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะใช้มันมาให้ทุกคนทุกอย่างอยู่ในเมลนี้ค่ะและสุดท้ายพี่อยากจะบอกกับปรางเป็นครั้งสุดท้ายหมาต่อให้เจ้าของมันจะดีจะชั่วมันก็ไม่เคยทิ้งเจ้าของมันขอแค่ให้ได้รับความรักจากเจ้าของขอให้มันได้ทำหน้าที่ซื่อสัตย์ทรงรักภักดีแม้ว่าสุดท้ายแล้ว
จ้าของจะทำร้ายมันมากแค่ไหนก็ตามมันจบแล้วลาก่อนนะคะท่านประธานพ่อเก๋คะว่าไงลูกมาตามีอะไรจะให้ค่ะอะไรคะซาลาเปาซาลาเปาของอาม่าค่ะอาม่าฝากมาให้พ่อเกตอาม่าเขาถามถึงพ่อเกศด้วยนะคะแล้ววันนี้เขาก็ฝากซาลาเปามาให้พ่อเกศด้วยแล้วก็มีอีกอย่างด้วยค่ะกำไรอาม่าค่ะอาม่าให้มาตามาค่ะพ่อเกศมาตาว่าอาม่าใจอ่อนลงมากๆแล้วนะคะอาม่าแอบถามถึงพ่อเกศบ่อยเลยอาม่าต้องคิดถึงพ่อเกศมากๆแน่ๆค่ะพ่อเกศกินซาลาเปาของอาม่าไหมคะขอบใจใจมากๆเลยนะมาตาสัญญานะคะว่ามาตาจะพาพ่อเกศไปนั่งกินข้าวกับอาม่าอากงแบบพร้อมหน้าพร้อมตาให้ได้มาตาจะทำให้ได้ค่ะเร็วๆนี้ด้วย